แล้วค่ะคุณผู้ชมคะในพวกช่วงบรรยากาศปีใหม่แบบนี้ก็เอาอีกภาพหนึ่งมาให้ดูนะคะอีกบรรยากาศหนึ่งบรรยากาศของคนเก็บหอมรอมริบเก็บเงินมาตลอดทั้งปีนะคะพอสิ้นปีปั๊บนี่แหละต้องให้รางวัลให้ของขวัญปีใหม่แก่ตัวเองและลูกสาวนะคะมีคุณพ่อท่านหนึ่งเนี่ยก็ไปร้านทองอุ้มเหรียญไปเป็นถุงๆเลยนะคะเอาไปซื้อทองแล้วก็ซื้อแหวนเพชรค่ะนี่เก็บออมกันมานี่นะมียกไปกี่ถุงครับเนี่ยก็เยอะอะค่ะเพราะว่าเขาซื้อไปเป็นแสนเลยค่ะเงินก็คือเป็นแสนเลยค่ะนี่มีคนที่โพสต์ภาพนะคะว่ามีคนหอบเหรียญเป็นแสนกว่าบาทมาซื้อทองคำกับแหวนเพชรในแคปชั่นก็เขียนว่ารับกี่บาทดีคะเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10จัดเต็มจัดหนักๆๆๆกันไปเลยทีเดียวจ้าลูกค้าประจำคอ5บาท10บาทแหวนเพชรครบเซตเลยค่ะโอ้โหนี่เศรษฐีรองเท้าแตะนะเนี่ยโฟกัสที่รองเท้าแตะแล้วหนีบด้วยหนีบฟ้าด้วยนะคะร้านทองอยู่ที่ตำบลหนองชาอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะอ่ะก็ได้พูดคุยกับทางพ่อค้าขายมะนาวที่จอดเปิดท้ายขายของอยู่หน้าร้านทองนะคะกำลังขายมะนาวอยู่ชื่อคุณบุญถมสุรินอายุ47ปีบอกขายมะนาวมาเป็น10ปีก็เก็บเงินเหรียญจากการขายมะนาวนี่แหละค่ะแล้วเมื่อวานนี้ก็เลยเอาเหรียญชนิดต่างๆที่หยอดใส่กระติกน้ำกระปุกออมสินแล้วก็รวมไปถึงธนบัตรแบงค์20อะไรพวกนี้นะคะรวมๆกันแล้วเนี่ยได้เป็นแสนบาทเลยมาซื้อของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองและลูกสาวอย่างที่ในโพสต์เขาบอกเลยนะคะอ่ะฟังเสียงของพ่อค้ามะนาวท่านนี้หน่อยค่ะแหวนเพชรนี่คือให้ลูกไปแล้วเนาะซื้อมาทั้งหมดกี่ปีแล้วพี่ช่วงนี้เขาจะไม่ค่อยเอาแบงค์ซื้อส่วนมากจะเป็นเหรียญครับมันก็เลยได้เหรียญเยอะซื้อทองครับซื้อไปทั้งหมดกี่บาทครับพี่2บาทแล้วก็เพชรวงหนึ่งรวมแสนประมาณแสนเนาะไม่อยากเก็บไว้อะเก็บไว้มันกลัวหายพูดง่ายครับมันเยอะครับป่าเราจะเก็บมาได้เนี่ยอย่าไปดูถูกว่าเงินบาทมันน้อยไม่ใช่นะเราเก็บทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ได้เยอะนี่ค่ะอย่าไปดูหมิ่นว่าเงินบาทมันน้อยเห็นไหมคะเงินบาทหลายๆบาทมันกลายเป็นแสนบาทมันกลายเป็นทองได้อะค่ะนี่นะคะก็ทางเจ้าของร้านทองเนี่ยเขาก็ชื่นชมลูกค้านะคะที่รู้จักอดออมนะเพราะว่าเอาจริงๆก็เป็นลูกค้าประจำของร้านมาซื้อทองบ่อยๆอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นแบบของขวัญชิ้นใหญ่ให้ตัวเองนะซื้อเป็นแสนเลยนะคะดีมากนะข่าวนี้คุณหยกนะครับเนี่ยเอาข่าวนี้เนี่ยนะมานำเสนอในวันที่หนึ่งวันต้นปีแบบนี้นะมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายท่านเนี่ยนะครับว่าไอ้เหรียญบาทนะครับเนี่ยอย่างที่หยกบอกนี่นะอย่าไปด้อยค่าอย่าไปดูว่าแค่เหรียญบาทเหรียญสลึงเนี่ยไม่มีค่าแต่ว่าเก็บได้เป็นถุงๆแบบเนี้ยนะครับเป็นเงินเหมือนกันนะเป็นกลายเป็นทองในที่สุดโอ้โหเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรเลยนะครับนะครับก็ต้องชื่นชมกันไปนะครับใครที่จะเอาอย่างแบบนี้นะครับไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์นะครับได้เลยนะเริ่มต้นเก็บตั้งแต่วันนี้นี่บอกใครบอกตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะ